ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องพนมอิ่มนะครับครับวันนี้อีกวันนึงครับผมวันที่2อ่ะของการเก็บไม้ขายเมื่อวานสรุปแล้วได้ไป4เที่ยวครับผมได้เงินจำนวนมา 3,500 ครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้กี่เที่ยวแล้วยอดของวันนี้จะเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวตามพ่อน้องอิมไปขายไม้มะม่วงกันครับผมแฟนครับครับเที่ยวนี้น่าจะเยอะสุดครับผมน่าจะได้อยู่ครับเที่ยวนี้น่าจะได้1,000บาทนะฮะกะไว้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมครับมาเก็บช่วงเช้าๆก็อากาศจะดีหน่อยครับผมเที่ยวแรกเราเริ่มเก็บกันมาตั้งแต่7โมงเช้าแล้วครับมารู้กันว่าวันนี้จะได้ครบ4เที่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับครับตัวนี้เราก็ขายไม้มาแล้วครับวันนี้เที่ยวแรกโอ้โหตามคาดครับผมได้1,066บาทครับผมวันนี้พอรมินต้องไปเก็บไม้ต่อแล้วครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พอรมินทำคลิปต่อไปครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ